พูดถึงมาถึงจุดนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาเนี่ยส่วนมากนะครับส่วนมากเนี่ยในสมัยที่สู้กับฝ่ายฝ่ายซึ่งรวบอำนาจฝ่ายกองทัพฝ่ายรัฐพลึกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีที่เป็นที่นิยมของประชาชนแล้วก็เป็นฝ่ายซ้ายซ้ายกลางอะไรเงี้ยนะฮะคือไม่ใช่ซ้ายแบบคอมมิวนิสต์อะไรอย่างนั้นแต่ว่าซ้ายในที่นี้คือเชื่อในการให้สวัสดิการจากภาครัฐ เชื่อในอาการการต่อสู้ของแบบชนชั้นแรงงานเป็นพักเลเบอร์นะฮะท่านี่มาถึงยุคนี้ปรากฏว่าปัญหาทางเศรษฐีอาร์ชิตินาเนี่ยมันจะถูกมองว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าการความผิดพลาดในการบริหารจากธนาคารกลางความผิดพลาดในการบริหารของนักการเมืองซึ่งเอือ้อผลประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเป็นชนชั้นนําทางภาคธุรกิจและทางการเมืองซึ่งเป็นสายกลางแล้วก็เป็นเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นเพราะนโยบายการเงินที่ด้อยประสิทธิภาพ คนอาชิเตินาเยอะมากที่มองว่าอัตราเงินเฟอ้อปาเข้าไปเนี่ยทำให้ต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยไปถึง100ร้อกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะอตราเงินเฟอ้อสูงดอกเบีย้ยขึ้นสูงตาเพื่อแก้ปัญหาเสร็จแล้วแก้ไม่ได้เพราะว่าในขณะเดียวกันมูลค่าของของสกุลเงินเพโซเนี่ยมันก็ลดลงอยู่เรื่อยๆล่าสุดตัวเลขมันปลาเข้าไป300กว่าต่อ1ดอลลาร์แล้วจนมันแทบจะไม่มีค่า คือสถานการณ์ทางด้านการเงินในอาร์เจนตินามันยังไม่ถึงขั้นซิมบับเวแต่ว่ามันก็มีเส้นทางซึ่งจะเดินไปในแนวนั้นเพราะฉะนั้นคนเขาต้องการคนอื่นซึ่งมันอยู่นอกกระบอกคนนอกไปเลยอ่ะคนนอกสไตล์แบบคนนี้ฮะคุณเห็นทรงผมกัไหมฮะชื่อเล่นของเขาเนี่ยก็คือเป็นทรัมป์แห่งอาร์เจนตินาแล้วเผลอๆเขาจะได้เป็นจริงๆเพราะว่าในรอบล่าสุดซึ่งมีการจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยเขาได้ไปเนี่ยถึง3 0 สามสิบไม่นี่ไม่น้อยนะฮะเพราะว่า30.4%เนตี่ยตามที่บทความวิเคราะห์ในเพจ Facebook อิสรนิยมศึกษาเขาเขียนเนี่ยก็คือว่าฮาเวียร์มิยรเลเนี่ยพร้อมกับวิกตอเรียบิยารูเอลเนี่ย ในานามของพรรค Partido Libertario และจากแนวร่วม La Libertad a v a z a เนี่ยนะฮะหรือ Liberty Advances เนี่ยได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามในรอบโหวตทั่วไป Primary Vote ซึ่งอยู่ที่7,116,352เสียงคิดเป็น30.4%ของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย23,977,019คนปรากฏว่าเทคะแนน30.4%ให้กับ ค a n d i d a ประธานาธิบด,ดีแนว l i เบอร์เทเรียอิสระนิยมถูกมองว่าเป็นขวาสุดโต่งด้วยอย่างไรก็ดีอีกคนซึ่งถูกมองว่าเป็นขวาสุดโต่งยิ่งกว่าแต่ว่าไม่ได้เป็น l i เบอร์เทเรคือคนซึ่งได้อันดับที่2ก็คือเอาง่ายๆคือประชาชนเกือบทั้งประเทศนะนะยี่บสามจังหวัดเขามองว่าต้องการฝั่งคอนเร์ติฟในรอบนี้แพทริเซียบบริชได้เป็นอันดับที่2เธอมาจากพรรค p r o คว e สตา r e พับลิกันหน้และแนวร่วม Junto's พอล e ก c มบิโอเธอได้ไป6 6ล้าน6 0 9 8เสเสียงก็คือ28.27%<ร>ของผู้ที่มีสิทธิ์โหวตทั้งหมด,าดขาวนี้ระบบการเลือกตั้งของอาร์เจนตินาระบ,บุไว้ว่าพลเมืองอายุ16ปีขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้แล้วก็มีการโหวต ตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับมีวาระสปีเพจอิสระนิยมเขามีบทวิเคราะห์เรื่องนี้ก็น่าอ่านนะฮะแต่อิชูประเด็นสําคัญตรงนี้ก็คือว่าในรอบนี้เนี่ยถ้าคุณจะดูถึงผลของการเลือกตั้งคุณต้องดูว่าคนที่3เนี่ยซึ่งเป็นคนซึ่งชื่อว่าเซอร์จิโอมาโซใช่ไหมม so, so, าโซเซอร์จิโอมาโซอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นคนซึ่งโคชเนอร์เฮอร์นาเดสเลือกมานะให้ลงสมัครแล้วคนคนนั้นซึ่งเป็นแนวสายกลางเนี่ยเขาได้ไปเพียงแค่27% ซึ่งแปลความว่าจริงๆแล้วรอบนี้ฝั่งขวาในอาร์เจนตินาเนี่ยคว้าชัยชนะเกินกว่าร้อยละห้อย่างแน่นอน